สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหลกวันนี้ครับเราจะมาทำคลิปแยก Joy of Light หานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2โดยในคลิปนี้ครับเราก็จะพูดถึงตอน7ที่ในตอนท้ายเรื่องที่เทจือได้มาพบไทเฮาที่เป็นแม่ของเขาและจากนั้นก็จัดการปล่อยจอยเต็มที่โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างภาพอีกต่อไปแต่แล้วในจังหวะนี้เองก็มีจังหวะช็อตฟิลที่เกิดขึ้นและจังหวะที่ว่านั้นก็คือฮองเฮาได้โยนรูปวาสติชุดหน้าให้กับไทจือโดยที่เขาเองเนี่ยก็ตกใจไปอย่างมากก็เลยให้เหตุผลไปว่าที่วาดขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองแค่อยู่วาดเท่านั้นแล้วต่อไปจะไปวาดรูปพวกนี้อีกพอพูดจบไทจือก็ได้จัดการเผารูปทิ้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากเผาเลยแม้แต่น้อยทีนี้ครับหลายคนเนี่ยก็สงสัยครับว่าสตรีไร้หน้าเนี่ยคือใครกันแน่เพราะในซีซั่นหนึ่งเนี่ยไทจือเองเนี่ยก็ไม่ได้พัวพันกับสตรีคนไหนส่วนคนที่เขาใกล้ชิดที่สุดก็คือหลี่อินลุยหรือในนิยายเนี่ยก็จะเรียกนางว่าจางกงจูซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีฐานะเป็นอาหลานและหลี่อินลุยเองเนี่ยก็เป็นคนอบรมสั่งสอนไทจือเนี่ยตั้งแต่เด็กเรียกว่าคนที่เขาใกล้ชิดมากที่สุดก็มีแค่หลี่อินลุยคนเดียวและแน่นอนครับสตรีไร้หน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนและนางในดวงใจของไทจือเนี่ยก็คือหลี่อินลุยที่เป็นอาของเขาแล้วก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องในนิยายเนี่ยทางไทจือและหลี่อินลุยเนี่ยทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ชันชู้สาวและทุกครั้งที่ไทจือเองเนี่ยได้ไปหาหลี่อินลุยเขาเองเนี่ยก็มักมีความสัมพันธ์กับนางและด้วยความสัมพันธ์ต้องห้ามเนี่ยมันเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นพอเรื่องของทั้งคู่ได้ถูกแฉออกไปและคนที่แฉเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนและคนคนนี้ก็คือฟรานเซียนั่นเองแล้วหลายคนครับที่ฟังถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็คงสงสัยครับว่าเพราะอะไรไทจือเนี่ยถึงไปชอบกับหลี่อินลุยที่เป็นอาของเขาและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาก็คือเฉินผิงผิงนั่นเองแต่ในนิยายเองก็ไม่ได้บอกว่าเฉินผิงผิงเนี่ยใช้วิธีไหนที่ทำให้ไทจือกับหลี่อินลุยเนี่ยมาชอบกันแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ในนิยายครับหลังจากเรื่องราวของไทจือกับหลี่อินลุยเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแน่นอนว่าไทจือก็ถูกลงโทษด้วยการถูกปลดทันทีส่วนหลี่อินลุยก็ถูกเนรเทศไปที่เมืองชายแดนและถึงแม้ทั้งคู่จะถูกปลดและถูกเนรเทศและการถูกปลดและถูกในประเทศในครั้งนี้ก็ทำให้ทั้งคู่เองร่วมมือกับตระกูลชินเพื่อก่อกบฏและแน่นอนครับการก่อกบฏในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ล้มเหลวด้วยน้ำมือของฟานเสียนและฮองเต้ชิงและสุดท้ายด้วยความพ่ายแพ้หลี่อินลุยก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการดื่มยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายส่วนไทจือก็ขอลองฟานเสียนครั้งสุดท้ายด้วยการฟานเสียนปล่อยครอบครัวของบรรดาขุนนางและแม่ทัพนายกองที่ร่วมมือกันเพื่อก่อกบฏในครั้งนี้ก็ต้องบอกครับว่าจุดจบของผู้แพ้ก็ต้องจบลงแบบนี้ส่วนในซีรีส์ครับเราก็ต้องไปลุ้นกันว่าสตรีไร้หน้าเนี่ยจะใช่หลี่อินลุยไหมแต่สำหรับใครครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับส่วนใครครับถ้าอยากให้เราทำคลิปไหนก็คอมเมนต์กันไปได้แต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ